ดีมากวันนี้ผมมีอาวุธปืนรุ่นใหม่มาให้พวกคุณได้ใช้ด้วยพวกฟึ่งจัดมาAK-74เอาผู้จัดการของสำนักโซเชียลแต่ที่ผมทำเยอะครับถูกถ้าได้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นM4A1ผู้จัดการของความตั้งใจรับผิดชอบถ้าได้ให้มีความมั่นคงในทุกข้อจ่ายM4A1ไฟเฟอร์ต้องมีภาพและมีน้ำหนักที่เบาเหมาะกับการลอกขนาดของตู้ไฟเดฟโฟมันโดดูการการของกองทัพสำหรับเรดาร์เช่นกันมุมความคุ้มค่าความคล่องตัวในการติดตัวให้นอกจากจะมีอาวุธปืนรุ่นใหม่แล้วพวกคุณทั้ง4คนยังจะได้Special ESP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครั้งนี้ด้วยเข้าใจนะรับทราบค่ะท่านคะถ้ามีคนที่สนใจที่จะเข้าร่วมหน่วยงานจะต้องทำยังไงบ้างคะความจริงแล้วเราเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมหน่วยรบท่านได้นะครับแล้วก็สำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมหน่วยรบว่าปฏิบัติการในภารกิจเราพร้อมจะมอบอาวุธทั้ง4ให้กับหน่วยรบเหล่านั้นด้วยนอกจากนั้นถ้าเกิดหน่วยรบท่านใดก็ตามที่สามารถปฏิบัติภารกิจรอดพ้นไปได้เรามีชุดปาร์ตี้ทุก3เดือนครับในกรณีที่สามารถเก็บรักษาเหรียญเกียรติยศทั้ง3เหรียญได้และในปลายปีสามารถเก็บสะสมเหรียญเกียรติยศทั้ง12เหรียญได้ก็จะมีปาร์ตี้ใหญ่ให้มีรอยด้วยเช่นกันทั้ง4คนคงเข้าใจภารกิจแล้วนะครับขอให้เริ่มปฏิบัติภารกิจได้รับทราบค่ะตลินว่านะคะก่อนอื่นที่พวกเราจะไปปฏิบัติภารกิจกันตลินว่าเรามาสร้างกำลังใจก่อนดีกว่าไหมโอเคค่ะก็รอบนี้พิเศษนะคะก็ทุกคนก็สามารถไปดูกันได้เลยค่ะเก็บเกียร์ไม่มีใครเห็นภาพปิดไฟเก็บไว้Thank you.
ดที่ไหนมาคะเต้นมาแดนกระจายเลยเดี๋ยวขึ้นมาบนเวทีนิดนึงแล้วกันเป็นยังไงบ้างที่เราทั้ง4คนเนี่ยได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเกม Special Force ทำความรู้สึกนิดนึงอ่ะน้องหวยก่อนกันก็เซ็กซี่มากค่ะคนเซ็กซี่เลยกำเนิดอยู่แล้วนี่ก็สำหรับเกม SM นะคะคือเพื่อนๆที่โรงเรียนคือเล่นกันมานานแล้วค่ะเกม SMงานสนุกมากเมื่อกี้ on the floor พี่กัจจคาสอเข้ามาเลยนะใช่ค่ะเป็นคอนเซ็ปต์เกมมันๆไม่รู้ตลอดรู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาเป็นแบรนด์มาสเตอร์ของนะคะน้องแอนนะคะค่ะก็โดยส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่เด็กก็เห็นพี่ชายค่ะพี่ชายติดเกมนี้มากเลยค่ะก็ไปถามว่าเอ๊ะทำไมมันสนุกมากจังหรอแล้วก็แบบดูเหมือนมันจะไม่ค่อยเหมาะกับผู้หญิงหรอกแต่ที่ไหนได้ค่ะแบบจริงๆผู้หญิงเซ็กซี่ก็สามารถเล่นเกมแบบสนุกๆได้มันใช่เลยคือมันสนุกมากจริงๆอะไรประมาณนี้ยูกิล่ะคะค่ะโดยส่วนตัวนะคะหนูไม่เคยเล่นเกมแบบนี้มาก่อนเลยแต่ว่าพอได้มีโอกาสที่จะมาทำงานเป็นพรีเซนเตอร์ของเกมนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเล่นติดใจเลยค่ะพี่ไม่แปลกเลยว่าทำไมถึงแบบว่าวัยรุ่นแล้วก็เด็กผู้ชายเนี่ยติดใจขนาดนี้ค่ะค่ะก็ถ้าเป็นนักเรียนค่ะนักเรียนเนี่ยเคยเล่นเกมหลายๆเกมมานะคะแต่ว่าด้วยความที่ทำไมถึงตกยุคถึงไม่เคยเล่น SM มาก่อนแล้วพอมาได้ลองเล่นเนี่ยคือคิดผิดจริงๆว่าทำไมเราไม่เล่นตั้งแต่แรกสนุกมากๆแล้วก็เหมือนกับว่าเกมเนี้ยตรงคาแรคเตอร์แบบที่แบบสวยชุดตะลุกๆโคตรคมกันน่าดูเลยนะคะจริงๆก็บอกก่อนอย่างพี่เอเนี่ยพี่ก็เล่น Special Force ตั้งแต่ปีแรกเลยทุกวันนี้ยังเกรียนอยู่เลยค่ะก่อนจะกลับครับตอนนี้งานก็เลิกแล้วครับเดี๋ยวรอไปดูครับว่ามีอะไรกันอีกฮะก็วันนี้ก็ฝูงมาช่วงของเช้าสื่อครับก็มาถ่ายคลิปน้องๆต้องบอกว่าเป็นคอมเมนเตอร์แล้วก็เป็นผู้จัดการทีมในเกม Special Force ทีมหนึ่งที่กำลังทวิตข่าวมาเลยครับแหมบรรยากาศข้างบนนี่สาวๆน่ารักมากนะครับแล้วก็มีการสรุปรายละเอียดของการอัปเดตเกม Special Force ต่างๆนะครับภายในปี2012ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมวดใหม่ที่มีซอมบี้ออกมาดุร้ายมากแล้วก็แผนที่ใหม่อย่างเช่นสยามเซ็นเตอร์เนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของการอัปเดตลายปืนใหม่ทั้ง4แบบที่สาวๆเขาใช้ครับก็รายการครับวันนี้เป็นการถ่ายทำนอกสถานที่ครั้งแรกของคุณทีวีครับก็ถ้าชอบใจสนใจอะไรยังไงนี่ครับข้างล่างครับไปอุปแฟนเพจเข้าไปกดไลค์ได้ครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปตัดคลิปก่อนครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ